องก็ตั้งนานแล้วนะแล้วก็กลับไปก็มีค่ะก็ไปคุยกับคนข้างบ้านผ่านไป3เดือนตอนนั้นจำได้ว่าเป็นเดือนมกราคมที่ไปซื้อข้าวสารจะมาหุงนะตอน6โมงเย็นก็คุยกับคนรู้จักกันเขาบอกว่าได้ข่าว คุณลุงบ้างไหมเขาไม่สบายเลยหรือเปล่าเขาก็ถามอ้าวลุงไหนอ่ะเขาก็ถามแบบคนแถวบ้านเขาจะเรียกนะป้านะจี๊ดอะไรก็แล้วแต่ทำเขาบอกว่าเข้ามาขายของให้นะตอนไหนเอาก็บอกเดือนมกราคมเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าคุณลุงอะไม่อยู่ตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วคุณลุงก็ไม่อยู่ตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วแม่ก็เถียงบอกเป็นไปได้ยังไงก็ฉันไปซื้อข้าวสารกับเขาเขาบอกว่าเอ้าถ้าน้าไม่เชื่อก็เลยแบบอ่ะไหนๆก็ไหนๆละวันนี้ไปลาดพร้าวอีกใช่ไหมก็เลยเดินบอกคุณป้าคุณลุงไปไหนไม่มาขายของถามคุณป้าแบบนี้ใช่ไหมคุณป้าคะคุณป้าคะคุณลุงไปไหนคุณหน่อยคุณลุงไม่มาขายของป้าบอกลุงไหนอ่ะก็บอกอ้าวก็แฟนคุณป้าไงป้าบอกเขามาขายของให้เธอเหรอบอกใช่อ่ะบอกคุณลุงอ่ะไปตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วก็เลยอ๋อเหรอคะสรุปว่าเป็นเราตาฝาดหรือว่าเราคิดไปเองอันนี้ยังเป็นปริศนาอยู่ทุกวันนี้ก็เลยบอกคุณลุงแค่คงแบบอยากเข้ามาช่วยเราเพราะว่าเราใจเราคงส่งไปว่าข้าวที่บ้านหมดน่ะทำไม่ได้เลยนะไม่ได้ข้าววันนี้เราต้องไปนั่งรถออกไปจากลาดพร้าวออกไปตลาดมันไกลมากนะไปตลาดแถวๆโชคชัยอะค่ะได้หุงได้นี้หรือว่าคุณแม่ไม่รู้เหมือนกันมีอยู่วันหนึ่งคุณแม่น่ะตอนเริ่มหัด TikTok เป็นแล้วใช่ไหมก็แบบนึกถึงคนนู้นนึกถึงคนนี้ก็แบบอยากอัด TikTok ขอบคุณคนนู้นขอบคุณคนนี้แล้วมีอยู่วันหนึ่งคุณแม่ก็อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยคุณเวลาทำงานคุณแม่จะเข้ามาในห้องทำงานคนนี่แหละพอมานั่งขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมานั่งอัด TikTok ขอบคุณค่ะมานั่งอัด TikTok ใช่ไหมคะระหว่างนั่งอัดอยู่ก็ไม่มีเสียงอะไรเลยแต่พอหลังจากอัดเสียงเสร็จแล้วอ่ะแม่มาเปิดฟังมีเสียงคนไอในเทปที่อัดไอ เป็นผู้ชายนี่แหละ ก็เลยแบบมันยังไงกันแต่ว่าคุณแม่ไม่กลัวนะแม่ก็จะแบบอธิษฐานว่าถ้าเรามารบกวนที่ของคุณหรือยังไงก็เราขออภัยแล้วเราขออยู่ตรงนี้ขออยู่ให้มีความสุขอะไอ้หมีมันไออีกอย่างนะอัดในห้องนี้เลยค่ะอัดในห้องนี้เลยแต่อันนี้ประมาณ 3-4 เดือนแล้วนี่แหละคือเรื่องที่เล่าให้ฟังแล้วถ้าแบบว่าเรื่องผีต้องเด็กๆสินะเด็กๆ
จำทุกคนเด็กๆกลัวไหมเด็กๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่จิ๊ดจำได้ไหมเดี๋ยวคุณแม่ไปย้อนตามดูนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องแน็กแกล้งอยู่แล้วค่ะแม่ทับแอบอยู่ใช่โอ้นี่คุณแม่ได้กินชาบูขอบคุณค่ะไม่กลัวค่ะถ้าเราแบบว่าเรานึกแล้วเราก็อธิษฐานดีๆขอให้เขาคุ้มครองเรานะนี่แหละค่ะก็ไม่ก็จะไม่กลัวเพราะว่าในห้องนี่คุณแม่นั่งอยู่คนเดียวเลยจะไม่มีใครอ่ะลองดูเนี่ยคนเดียวเป็นห้องทำงานของคุณแม่โดยเฉพาะเลยไม่ให้ไอ้เจ้าหมูเจ้าหมีมาเข้ามาเด็ดขาดเลยเข้ามาไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบว่ามันสลัดขนสลัดอะไรนะไม่ได้เลยห้องนี้จะเป็นห้องที่เขาเรียกว่าไม่ให้มาเข้าเพราะว่ามีสบู่หอมหอมสบู่หอมหอมแล้วก็อันนี้เป็นมะรุมหอมมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะให้ของขวัญแม่จิ๊บขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะใช่ค่ะเพราะตอนแรกแม่จิ๊บก็อยากจะเรียกว่าเปิดขอบคุณค่ะเปิดสถานที่ผลิตเองแต่ทีนี้ชาลีบอกว่าแม่น่ะแก่แล้วนะใช่ก็เลยว่าให้คุณแม่น่ะดูสูตรแล้วก็คอยบอกอาดีเขาให้เขาช่วยทำดีๆให้ชวนแล้วค่ะตะก้าจะเปิดแล้วขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะได้ชาบูแล้วขอบคุณค่ะเมื่อกี้ได้หัวใจด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะน้องเล็กมาชายเย็นขอบคุณค่ะรอค่ะยังขนลุกคลิปค่ะขอบคุณค่ะร้อยก้อนแรกได้ค่ะได้ทุกคนนะหอมค่ะหอมจริงๆทีนี้อยากฟังเรื่องอะไรอ่ะคะแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆขอบคุณค่ะเราซื้อสบู่ขอบคุณค่ะค่ะคุณแม่ก็รักลูกทุกๆคนแล้วก็รักลูกๆในด้อมทุกๆคนนะคะที่เข้ามาแม่อยากให้ทุกคนมีความสุขขอบคุณค่ะอยากมาคุยด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขเราซื้อสบู่ขอบคุณค่ะเรื่องผีเดี๋ยวนะนึกก่อนเอาแบบไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวแล้วกันนะแบบเอ๊มันเป็นอะไรหรือว่ามันเป็นปริศนาอ๋อตอนเล็กๆตอนเด็กๆแล้วกันตอนเด็กๆแล้วกันเด็กๆ ก็จะชอบหลอกกันมากกว่าสมัยเมื่ออ่ะคุณแม่6ขวบตอนนั้นขออนุญาตกันนะเรื่องแม่นาคพระขนงน่ากลัวมากน่ากลัวมากน่ากลัวจริงๆสมัยก่อนแม่นาคพระขนงอ่ะเราจะกลัวกันที่แบบแม่นาคพระขนงจะมาวันศุกร์ในอาทิตย์หนึ่งจะมาอยู่แค่1วันแล้วก็ฉายที่ช่อง 7ตอนนั้นยังเป็นขาวดำอยู่เลยพอวันศุกร์นะคะคุณแม่ขอบคุณค่ะคุณแม่กับเพื่อนๆในแถวบ้านหลายๆคนน่ะก็จะนัดกันมาดูแล้วก็แม่นาคพระขนงนี่จะมาตอน2ทุ่มกับบ้านเรือนสมัยเก่านี่มีทั้งแบบป่ากอไผ่มันแบบน่ากลัวมากเวลาแบบใบไผ่ใช่ไหมคะใบไผ่ไหวไปก็ไหวมาขอบคุณค่ะหัวใจขอบคุณค่ะทุกคนกลัวหมดขอบคุณไอศกรีมขอบคุณหัวใจใช่ไหมคะทุกคนกลัวหมดแต่ทุกคนก็อยากจะดูทุกคนสมัยก่อนพอเวลาไม่น่าออกมาเนี่ยโอ้เด็กกระโดดกอดกันแบบแน่นทุกคนเลยเพราะว่าทุกคนจะจำฉากอยู่ฉากหนึ่งได้จริงๆนะไม่น่าพักขนงไม่น่าจะแบบเอามืออ่ะก้มลงไปเก็บมะนาวอยู่ที่ใต้ถุนอันเนี้ยน่ากลัวใช่ค่ะเก็บมะนาวเป็นหนังใช่ค่ะใครแสดงตอนนั้นสมัยเมื่อ50กว่าปีก่อนคุณปรียารุ่งเรือง
แสดงโอ้คุณแม่ชอบมากๆเลยแล้วก็ดูแล้วก็กลัวสุดๆกลางคืนถ้าสองทุ่มเราเดินไปไหนต้องคอยเรียกขอบคุณก็ต้องคอยเรียกคุณน้าต้องคอยเรียกหลายๆคนไปเป็นเพื่อนไม่งั้นจะไม่กล้าเดินเพราะว่ากลัวมากที่บ้านต้นไม้เยอะแม่ที่จะอยู่กับต้นไม้เยอะตลอดเลยสมัยนั้นน่ากลัวค่ะเพราะว่ามืด6:30เกือบทุ่มหนึ่งหกโมงแล้วกัน5:30เด็กๆทุกคนต้องเข้าบ้านหมดแล้วเพราะมันมืดจริงๆมันเป็นป่าไผ่มันเป็นต้นกล้ามปูค่ะคุณแม่พูดเก่งความรักและความสนของลูกชายสมัยหนังกลางแปลงชาลีตอนเด็กก็กลัวผีนะกลัวปอบยังไม่เคยเห็นกระสือไม่เคยเห็นที่คู่บอลแรกๆใช่ไหมคะคู่บอลแรกๆก็น่ามืดน่ากลัวนะชาลีมาอยู่อ่ะถึงจะแบบมีไฟสว่างสวัยขึ้นนิ่งพาแม่ทับได้เลยเออผีกล้องถ่ายจริงค่ะจริงเพราะว่ากล้องถ่ายเนี่ยสามารถจะไปในที่ลึกไกลๆลึกลับกล้องถ่ายเป็นที่ไกลๆลึกลับแล้วเขาเรียกว่าผู้จัดการกองนะคะจะต้องไปจุดธูปบอกเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็เขาเรียกว่าไหว้เจ้าที่เจ้าทางให้เรียบร้อยขอขมาในทุกๆอย่างก่อนจะทำการถ่ายหนังหรือถ่ายละครอันนี้เรื่องจริงแม่นาคใช่แม่นาคมีหลายตอนมากเลยอ่ะแล้วก็ทั้งน่ากลัวเขาจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งฝ่ายพระเอกอาจจะไม่ค่อยกลัวแม่นาคก็คือสามีของแม่นาคแล้วก็จะมีเพื่อนของพระเอกอ่ะหลายคนน่ะที่เขายังที่เขารู้แล้วว่าแม่นาคอ่ะได้เสียชีวิตแต่พระเอกอ่ะยังไม่รู้แล้วพอฉากที่จะต้องเจอเพื่อนของพระเอกเจอแม่นาคอ่ะทุกคนก็จะแบบกลัวแล้วพอฉากแม่นาคออกมาเนี่ยสมัยก่อนหนังน่ากลัวนะแต่พอเห็นฉากแม่นาคออกมาพวกอะไรลูกน้องเพื่อนๆของพระเอกเนี่ยจะวิ่งอะไรนะวิ่งข้ามสะพานข้ามคูบางคนก็ไปหลบอยู่ในตุ่มแล้วหนังผีก็จะต้องทำให้แบบเขาบอกแล้วนี่มีคนมาแล้วเขาบอกป้าบ่นอะไรอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีคนบ่นมาบอกว่าป้าบ่นอะไรอยู่คุณชาค่ะคุณชาลีบอกป้าบ่นอะไรอยู่ขอบคุณค่ะใช่ไหมแม่นาคเมื่อกี้เล่าถึงไหนละที่แบบว่าคนกลัวผีอ่ะวิ่งกันแบบคือไม่รู้อะไรเป็นอะไรละวิ่งตกน้ำบ้างวิ่งข้ามคูน้ำบ้างแล้วก็เหมือนกับเวลาผีหลอกผีก็จะแบบว่าวิ่งไปตรงไหนก็จะต้องกลับมาตรงนั้นก็วิ่งวนกันทั้งเรื่องเมื่อก่อนแม่นาคชั่วโมงหนึ่งก็จะเป็นคนวิ่งจะแบบไม่ใช่ปอบหยิบไอ้นี่แม่นาคพระโขนงสมัยก่อนเป็นแบบหนังละครทีวียอดฮิตที่สุดคุณแม่พีเคคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่เพิ่งอัดไลฟ์กล้องเกิ้งเลยมันอาจจะยังไม่ค่อยได้ชัดเท่าไหร่นะคะแต่จะพยายามค่ะฟังเพลินโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณกันได้หมวกได้แว่นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชาลีเซลบอกว่าป้าบ่นอะไรอยู่คนเห็นผีอ๋อเดี๋ยวก็ถ้าสบู่รอเดี๋ยวนะคะกลัวเรื่องอะไรเอ่ยแต่จริงๆไม่ผีจีน
ไม่มีคุณแม่ว่ามันเป็นจินตนาการที่บางทีเรานั่งแล้วเรามองแล้วมันเกิดจินตนาการขึ้นมานะเพราะว่าเด็กๆจะแบบโอ้ยเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรก็เป็นแบบเหมือนกับผีหลอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งกันแต่จริงๆคือเขาเรียกว่าจินตนาการจริงๆน้องแน็กจะแกล้งแม่น้องแน็กชอบแกล้งสวัสดีค่ะลูกๆทุกคนเล่าตอนเจอคุณพ่ออ๋อตอนเจอคุณพ่อตอนนั้นคุณแม่ยังแบบเฟี้ยวฟ้าวอยู่เลยเฟี้ยวฟ้าวมากๆแต่คุณแม่จะแบบชาลีเด็กๆกลัวผีกลัวใช่สวัสดีค่ะจริงเฟี้ยวฟ้าววัยรุ่นนะคะใช่สวัสดีค่ะคุณลูกแม่ทับหยองตอนนี้ก็เฟี้ยวฟ้าวอุ้ยขอบคุณค่ะคุณแม่อยากให้ทุกคนขอบคุณมีนุ๊กแต่คุณอยากให้ทุกคนสดชื่นอยากให้ทุกคนแบบมีกำลังใจดีๆอยากให้ทุกคนแบบเหมือนกับได้พลังอะไรที่แบบสดชื่นไปทำอะไรต่ออะไรและประสบความสำเร็จขอบคุณค่ะมาให้กำลังใจคุณแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะโอ้ได้ค่ะก็มีโอกาสมาเข้าคอร์สเรียนอันนี้กันดีกว่าทำสบู่แล้วก็ทำครีมโดยพื้นฐานใช้เองขอบคุณค่ะคุณแม่เล่นกีตาร์ได้แต่ว่าเดี๋ยวต้องให้ชาลีเขาตั้งสายกีตาร์ให้ก่อนได้เลยค่ะใช่เราอยากเห็นทุกคนมีความสุขใช่แล้วอยากฟังเรื่องอะไร แม่นาคโอ้สมัยก่อนแม่นาคเนี่ยเขาไม่ได้ฉายปีเดียวจบนะเขาฉายกันจนถ้าสมัยนี้แม่เข้าใจนะดาราท่านที่อายุถ้าสมัยนี้ท่านก็คงอายุเป็นร้อยแล้วมั้งถ้าในสมัยนั้นท่านคงบอกว่าเออจบสักทีเธอฉันแบบฉันหลอกจนเหนื่อยแล้วแล้วก็อีกคนก็อาจจะบอกฉันวิ่งจนเหนื่อยแล้วก็จะเป็นหนังละครเรื่องอื่นอีกอ๋อมีลูกหมีน่ารักค่ะเราซื้อสบู่ขอบคุณค่ะคิดถึงคุณแม่อย่าลืมไปซื้อขนมฝากคุณแม่ด้วยนะโอ้เรื่องคุณพ่อเหรอคุณพ่อเขาสมัยก่อนนี่เขาก็ต้องบอกว่าเขาหล่อติดเทรนด์คนสมัยนั้นนะเขาจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาจะต้องไว้แบบไว้ผมยาวๆแล้วก็ผมเขาจะแบบดำก็คือดูดีหล่อค่ะคิ้วเขาอะไรเขาได้รูปหมดค่ะสวัสดีค่ะโอ้เชียงใหม่ใช่ไหมเอาเราส่งใจช่วยนะแล้วก็อธิษฐานให้ทุกคนปลอดภัยแม่นาคเดี๋ยวก่อนนะแม่นาคก็จะมีฉากตำน้ำพริกฉากตำน้ำพริกตำให้พี่มากให้พี่มากทานทำกับข้าวหรือก็ว่าเป็นแม่บ้านทำกับข้าวให้พี่มากอะค่ะก็สมัยก่อนนะทุกบ้านหลายครัวเรือนเลยก็จะเป็นน้ำพริกกะปิปลาทูไม่น่ากับคุณพ่อแล้วคุณพ่อจบไม่จบหรอกก็แบบว่าอาจจะคุยได้เรื่อยๆไว้หารูปตอนคุณพ่อหนุ่มๆมาให้ดูเขาให้คุณแม่เล่าเรื่องอะไรดีล่ะครับเล่าเรื่องไม่จบใช่ชาลีก็ชอบเล่าเรื่องหรอกคว้าหลอดติดเทรนใช่ผีกองถ่ายนี่ผีกองถ่ายใช่เลยสมัยเมื่อชาลี30ปีก่อนตอนนั้นเราจะไปถ่ายหนังเรื่องการละครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้ใช่ไหมคะโลเคชั่นสุพรรณบุรีโลเคชั่นสุพรรณบุรีช่วงนั้นคุณแม่ช่วงนั้นคุณแม่ฝึกดูไพ่ทาโร่ใหม่ๆเป็นอะไรที่แบ
คือจะต้องไปไหนจะต้องพกจะต้องพกเอาไปด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนกับคนที่เรียนอะไรใหม่ๆเนี่ยเหมือนกับความร้อนวิชามันเยอะก็ไปกองถ่ายระหว่างรอถ่ายงานอะชาลีอะเขาจะมีพี่เลี้ยงพี่ที่เขาแบบว่าเดี๋ยวก่อนนะกองถ่ายเนี่ยตอนช่วงปิดเทอมเขาก็จะให้น้องๆนิเทศศาสตร์ปี3หรือปี4นะคะมาฝึกงานในกองถ่ายแล้วก็ได้เงินน้องๆเนี่ยแหละค่ะที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้ชาลีตอนเล็กๆอ่ะในระหว่างที่พี่เลี้ยงเขาอุ้มน้องไปเพื่อเตรียมถ่ายหนังถ่ายเลยใช่ไหมคะคุณแม่เนี่ยก็แบบอ้าวหลายคนแบบตอนนั้นอายุก็รุ่นเดียวกันตอนนั้นแม่ก็30ก็ยังแบบเฮี้ยวๆอยู่นะเลี้ยงลูกไปด้วยก็แบบเขาบอกว่าอ้าวเร็วๆว่างแล้วมาดูไพ่กันทีนี้มันโพเพอีกแล้วก็เปิดไพ่ดูจริงๆการที่เราแบบไปดูไพ่ที่อื่นนะถ้าแบบว่าเราศึกษาหรือเรียนมาเนี่ยเราจะต้องอนุญาตขอเจ้าที่เจ้าทางเขาก่อนเพราะว่าเราไปทางไกลสรุปวันนั้นไม่ได้ขอแล้วก็ไม่ได้จุดธูปบอกอ่ะในระหว่างที่ดูใช่ไหมคะก็ยังคิดว่าเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่อยู่ๆมีพายุมาละก็แบบเอ๊ะมันจะยังไงก็ยังฝืนว่าคงไม่ใช่เกี่ยวกับไพ่เกี่ยวกับเจ้าที่เจ้าทางหรืออะไรนะก็เปิดไปอีก 2-3 ใบในระหว่างที่กำลังทักทายเพื่อนที่แบบดูกันอยู่ตรงหน้าตรงเนี้ยหลอดไฟค่ะแกว่งเลยค่ะแกว่งแบบแว๊บแกว่งเลยแบบทีนี้แบบเริ่มรู้สึกแล้วก็ยังว่าเอ๊ะก็เลยถามว่าเห็นคนเดียวหรือเปล่าหลอดไฟแกว่งอ่ะเพื่อนที่นั่งดูด้วยกันเขาบอกว่าเห็นแกว่งแล้วทำไงก็บอกอ่ะทีนี้หยุดก็อ่ะดูต่อยังไม่ได้คิดอะไรพอเปิดให้ใบที่3ที่4เท่านั้นนะคะเที่ยวนี้แกว่งแล้วแตงเพ่งหยุดเลยค่ะแม่หยุดเลยนะเริ่มรู้แล้วก็เลยนั่งทำนมมือบอกว่าเออลูกขอเขาเรียกว่าขอขมานะลูกไม่ได้ตั้งใจจะลบหลู่ขอขมาแล้วก็ขออย่าแบบมีอะไรเลยลูกขอขมาแล้วนี่เรื่องจริงเรื่องจริงจริงอันนี้เป็นเรื่องเมื่อ31ปีพอดีเพราะว่าตอนนี้ชาลีอายุ31ตอนนี้ในเรื่องจริงแล้วก็หลังจากนั้นเขาเรียกว่าผู้จัดการกองอ่ะเขาเริ่มรู้แล้วเขาก็ไปจุดธูปแบบเออขอขมาจริงจังเลย